นี่รถไปปีนภูเขามีคันเดียวนี่แหละตามเรื่องฝากครับขอบคุณหลายๆนะครับนี่แหละครับผมอาจารย์ใหญ่หอดแล้วมาหอดเนาะบ้านอำเภอประปากอยู่ใส่ได้ประปากสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ถ้าต้อนรับอารัมอาจารย์นะครับผมคือทางอาจารย์แม็กนะครับผมลุงแม็กเลาะตลาดตะลีนะครับผมเพิ่นสร้างในมักแต่งนะครับผมในมักแต่งให้หน่วยใหญ่ๆนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อทางลุงแม็กเด้อเลาะตลาดตะลีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เพิ่นสิมานะครับผมถ้าต้อนรับเพิ่นนะครับผมนึ่งข้าวนึ่งน้ําถ้าเนาะจะเพิ่นสิกินน้ําบ่อนี่ดิมาเบิ่งน้องฝนนุ่ง1เด้อมื้อนี้เด้อบ่แม่นนุ่งนี่ดิมกหน่อไม้บ่น้องฝนนี่มกหน่อไม้มกหน่อไม้เนาะต้มไก่แดงหน่อไม้ครับผมมาแล้วนะเดี๋ยวต้อนรับพะนุแม่นละมามาน้องฝนสบายดีน้องฝนสบายดีสุขสบายดีครับอ้าวอาจารย์ใหญ่เข้ามาแล้วมื้อนี้นะเป็นอะไรฮะฮอดพุ่นนะไปฮอดใสฮอดใสบอกพี่น้องแน่เมื่อยสําใดมาจอดรถสะก้อนกินน้ำกินไน1ข่าวถ่าอยู่รถเราน้องฝน1ข่าวถ่าอยู่น้องฝน1ข่าวถ่าอยู่1ข่าวถ่าแม่นจอดรถก่อนดับเครื่องก่อนมากินข้าวก่อนมาน้องฝนบอกท่านผู้ชมให้แน่ดิเออสบายดีรถเหลืองๆมาฮอดบ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่นะอื้อจอดกินข้าวกินน้ำก่อนนะครับผมค่ะอันนี้แม่ท้าถ่ายรูปอยู่เนี่ยป๊อดขู่หมดบ่ขู่นะเอาไปแจกนะป๊อดตั้งแต่เป็นอย่างเนาะสวรรค์เขตสวรรค์เขตไปบริคำไส้บริคำไส้เสียงขวางเสียงขวางวังเวียงวังเวียงฮอดปูนเวียงจัดเพิ่นไปเนาะเป็นอะไรไปยังบางนัดเนาบ่อยากว้าสิประจรลงขาบ่นี่ๆอาจารย์แม็กเบิ่งๆบางนัดจนเนาบาดจนบูดจนเป็นฟองแล้วบางนัดจนเนาแม่นโอ้ไปตายอีต้นแล้วได้พี่น้องเอ้ยพูดนะบ่ได้ธรรมดานะครับผมชีวิตต้องสู้นะครับครับขอบคุณหลายๆเด้อครับจัดใหญ่เฮามาหาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะมื้อนี้บ่าวเดชก็มาบ้านแล้วมา2มื้อแล้วไปๆเข้าไปในผู้กินน้ำกินในก่อนอาจารย์มาทางทีเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีให้ได้พ่อนะพ่อเฒ่านะเราเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านอันนี้แม่อันนี้แม่เฒ่าเด้อพี่น้องเด้อออันนี้ลูกสาวก็ดีน้องเดลต้าไปจนเน่าไปจนเน่าไทยรถเหนียวเลยไทยรถเหนียวปลูกอะไรได้ครับครับปลูกได้ไหนบัดนี้นะเฮ็ดยังฮะพุทธกระจุกโอ้เอาจอกแล้วก็กว้างเสียบลงบ่ก็เหยียบขึ้นเกินมันตัวนี้โอ้บ้านแล้วนี่อันนี้เป็นเพื่อนนะบ่าวเดชนครพนมเด้อกับน้องฝนเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮาก็ขุดกระจุกบาทนึงเอาวางใส่เอาดินถมคืนนี้จักปีจังได้กินโอ้ยปีเดียวเท่าน่ะแต่โฮมเนี่ยนี่แห้งมากเลยบ่แถวบึงกาฬนี่พ่อก็อยู่บึงกาฬเนี่ยเขาก็ปลูกอยู่โอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องพุ่นนะมันจนบูดแล้วไปคักหลายโพดเนาะไปคักหลายเป็นอะไรเจอโค้งงูน่ะเป็นอะไรโค้งงูค้างที่พูดอะไรหัวขวัญแล้วผมไปเจอแล้วเว้ยน้องดอกผมไปเจอแล้วโค้งนั่นใช่แมนโค้งนั่นแหละส่วนจะไปอีกเยอะไปก็ไปแล้วนี่แหละครับผมอาจารย์ใหญ่หอดแล้วครับผมอีกผู้นึงก็อาจารย์ปีเตอร์ฮาวัดเนาะบ้านอำเภอประปากอยู่ใส่ได้ประปากใส่ได้ประปากอำเภอประปากอยู่ใส่ได้ประปากขี่ไปนี่ประมาณ10กิโลบ่อันนี้คือหมู่บ้านเนี่ยนี่นะผมฝากบ่าวเดชเราสื่อในบักแตกเอามาเราเมื่อนั้นขีดเดียวจกตากันบ่พ่อแม่นไปหาทางเชียงขวางก็บ่มีพอดีบ่าวเดชนครพนมเพิ่นอยู่ตลาดหลักเศร้าค่ําเกิดผมซื้ออยู่หม่องหั่นเลยฝากเพิ่นซื้อก็เลยได้มาเอานะแต่งนุ่ยย้อยๆพุ่นน่ะ
อยากได้พากันอยากได้ลายมักแตงไฮแตงไฮหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นจำนวนเด็กไปเที่ยวนำเบิ่งโลละ2ล้านหาเนาะโลสะไดบุบุจักนี่ดีนี่มาหาอาจารย์เพิ่นนี่ครับผมอันนี้ซื้อของแพงนี่ของแพงของแพงได้พี่น้องเลยตกถุงละพันตกละ 1,000 บาท 2,000 กว่าบาทได้นี่บ่ธรรมดา 2,000 กว่าบาทก็คงจะขายบ่ได้กำไรดอกเก็บไปซั่นละนะไปขายเม็ดไปขายเม็ดละบาทหวด 1,000 เม็ดโอ้ย 1,000 น่ะจะ 10 เม็ดเนาะ 10,000 ก็เฮ็ดหอยเป็นหายนะแม่นเม็ดละ 1,000 เม็ดละบาท50เขาขายกันเม็ดละบาท50กว่าได้โอ้คักเนาะหน่วยมันใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยหน่วยสําคัญ5โลเออแม่นใหญ่เลยหน่วยใหญ่แห้งครับไปเส้นทางที่บ่าวเดชเพิ่นว่าผมเคยไปแล้วล่ะไปแบบสบายๆล่มภูเขาเย็นๆบอกให้เพิ่นฟังแน่ว่าเป็นอะไรบอกช่องไอ้ FC ก็บอกว่าโอ้อย่าไปเที่ยวน้ําเด้บ่าวเดชไปถ่ายผู้สาวอาบน้ําอย่าไปน้ําเด้อย่าไปเชียงขวางน้ําเด้อย่าไปซ้ําเหนือน้ําเด้ต่อสาวใครซะละเปาให้แน่นะเอาสิอย่าเฝ้าติดต่อติดหยังดอกกูเบิ่งอยู่เจ้าไปเบิ่งหนทางไปก่อนบ่ทายผู้สาวมักเจ้าสิเที่ยวไปจังไดแม่นทางนั้นบ่ได้ว่าขี้หายดอกทางอันดีแต่ว่ามันต้องลัดเลาะภูเขาจังซี่200กว่าโลโค้งทุก10เมตรเอ้าค่อยใจอันปากสั้นน่ะเนาะไปหอดอันเมืองคูนครับผมเชื่ออยู่เพราะวันนี้เอาขึ้นเมือง4ชั่วโมงเชื่ออยู่เพราะวันนี้มันยังลอยเท่าป่านนี่แขนผมนะตั้งแต่2เดือนก็น้องฝุ่นเนาะบ้านนี้ปวดอยู่โอ้ยบ่ไหวแล้วหอดเมืองแปลกหอดอันเมืองพ้นสวรรค์บ่กลับทางเก่าเลยปากสั้นทางบ่ดีออกว่างเวียงคักกว่าเก่าบ้านนี่ผมไม่เจอแล้วอาจารย์แม่เสียงแห้งกับว่าอะไรมันจิตตกทงกันทางบอกไงคือขับอยู่สิแง้มแก้วหนทางจะกระตาไล่แล้วมันเป็น3มิติภูเขาเท่านั้นเลยนั่นเนาะเจ้าบ่ถามผมก่อนผมไปนะเหยียบกระเลงได้ประมาณ5วิเหยียบเบรกอีกล่ะเหยียบคาดอีกล่ะเหยียบไปเหยียบเบรกเหยียบคาดลบไปลบมาจนปวดครับผมแล่นได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ล่ะ200กิโลเอาอยู่เบิดมือแสนทราบไปไหนอันนี้เป็นอาจารย์ได้เงินแสนเหรอที่สันคอยได้เงินแสนเหรอโอ้ดีใจแล้วมันได้เงินแสนอันนี้คนคอยสอนคอยหลังๆได้ดินะอาจารย์ผมได้ดินะเพิ่นไปทายขอผมขอบใจเด้ออาจารย์เด้อแล้วก็ผู้นึงก็ทางอาจารย์ปีเตอร์เลาะซอแซบกับเลาะตลาดตะลี่นี่ครับผมอาจารย์ละดอกเราไปหาทานได้นิดหน่อยเด้อผู้สาวอาบน้ําเป็นจังได๋อันมือกล่องคาเปื่อยนี่บ่อาจารย์แหละนี่นะความรู้อยู่น้ำลาวนี่แหละครับผมก็เรียนรู้น้ำลาวก็ได้ไปไทยผู้พักรักจำน้ำน้ำเบิ้ลนี่แหละเมืองไทยว่าไปไทยอุตสาหกรรมเมืองไทยว่าอยากไปอยู่ฮะพาไปเด้อห้องน้ำเข้าแล้วไปซองเอาโอ้แบบนั้นเขาจับได้ครับผมอันนี้แบบเขาพาไปได้โมเดลโป๊ะเปื่อยได้พี่น้องเอ้ยเออมันเป็นเขาแบบนั้นวิธีแบบนั้นเพิ่นบ่ได้อายถ้าเพิ่นอายแบบรักไทยเนี่ยผมก็บ่ทายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มาเวเฮือนเบาเดชนะครับยินดีต้อนรับมาได้เสมอเด้อบ่แล้วบักแตงนี่ได้ยังนี่บอกให้พี่ส้มก็บ่ไปแตงทองคําได้ปลูกแล้วบ่แม่ยังโอ้คือบ่แก่ผมขอมาให้อยู่ขอจากหมู่บ้านบ่เหลือหน่อยนึงแล้วบ่ปลูกดอกลาวมะเกลือหนูผักได้บักแตงเอาบาทนี่เด้อ2ถุงของเฮาไปกับบ่าวบาทคือเก่าอันออกด่านหนองคายช่วงนี้เฮาก็ซาลือกันอยู่ว่าดันไทยลาวประเทศลาวเขางดใส่เงินบาทปิดดันจุงหูไปเบิ่งเนี่ยนะรถติดบักหญ้านุ่งกระทาบักโดนหนึ่งคนลาวโอ้ยมาหลายแห่งคนไทยก็ไปหลายเลยสองสามรถบัตรเลยครับครับดันน้องไข่คือคืนตลอดถ้ามันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่เขาว่าขักแห่งหลายโอ้ยกระทาบักโดนผมผักกระมาสองมือดาทาเขกทั้งดันน้องไข่เพื่อการันตีครับผมเปิดดันตลอดโอ้ยเขาบอกปิดเด้อพี่น้องเด้ออู้เขาอู้น้ำอู้เงินเขาจะปิดได้ยังไงอย่าไปเสื้อข่าวลือเด้อแม่นบ่อู้ข้าวอู้น้ำอู้เงินกล่าวขามาปุ๊บเติมน้ำมันกินข้าวที่ผักต้องมีอยู่แล้วข้าวขามไปเติมน้ำมันกินข้าวที่ผักคือกันมันก็ต้องไปมาหาสู้กันอยู่แล้วเงินยังถืกนะครับผมกูมือนี่730พุ่นได้พี่น้องเอ้ยไปเงิน 1,700,000 พุ่นได้เขาแห้งอยากได้เงินไทยแม่นเขาไม่มีทางปิดดอกจังใดเขาก็ต้องขามไปมาหาสู้บัดนี้ทั้งเวียงจันทน์เนาะผมไปโอ้ตลาดเขาคักอีหลีครับตลาดเศรษฐีซื้อพักแล้วโอ้ยบรรยากาศแจกเขาดอกเขาวิ่งจะผู้มีแต่คนรวยโอ้ขี่รถเบนซ์มาโอ้โห
รรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยเขาคักเด้อข้างบนนะตลาดคนมีเงินแน่แต่ว่าเขาเจ้าอัธยาศัยดียิ้มแย้มแม่นๆๆของก็คักคือกันไปเที่ยวเมืองลาวนำกันเด้อพี่น้องเด้อมักผู้สาวมองใดก็อย่าฝ่าว่าติดต่ออันต่อจังใจขับรถไปเบิ่งก่อนนะโดยเฉพาะเสียงขวางขอแนะนำเลยผู้สาวงามอัธยาศัยดีสาวเสียงขวางอย่าตะวายอย่าฝ่าไปจีบไปยังเขาขี่รถไปเสียก่อนแล้วก็ขี่กลับแถวนั้นมงหลายได้สาวมงนะพอสิเอาน้ำพริกเข้ามาขายโอ้แซ่บแหมน้ำพริกยังเมื่อเบิ้นน้ำพริกอันนั้นบอกอันละกำแข็งบางยังนำนะน้ำพริกบ้านเขานะมันหอมบอกอู้แซ่บแพงดิไปทำอาร์ตกับปุ๊กขายอยู่ในการอยู่ติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อวันหน้าสิเปียวมาให้ซิมคือจะซื้อเอาใจรับตาเห็นทางไปแล้วถ้าซ้ำเหนือให้พี่ลึกบอกเพื่อนไหนเดี๋ยวผมสิพาไปทอกถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อซ้ำเหนือนี่โคงูปิงนี่ยังอายนะครับผมสกลนครเกาโคตรเกาเหลียวยังอายอันนี้อยู่มัดมือมัดมือคักแน่นะครับผมบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเลยน้องฝนทางมันกับบ่บ่ใหญ่ตะวันก็มีรถ10ล้อสวนนี่ได้บัดนี้แม่นๆรถแก่ทองคําข่อยมาอันก่อนเข้าเมืองอันไม่ยังนออันเมืองสีเมืองกาสีเมืองกาสีเออเมืองกาสีซุบอยู่เสาไฟฟ้าแก่นปุ๋ยยังวงเขายายลงให้หน้าเขาเต็มอยู่ใส่เขาปุ๋ยหน้าเขาหลายโพดอ่ะล่ะรถคันแดงๆโอ้ปุ๋ยเหี้ยบ่ปุ๋ยตกอันนั้นก็มีเด้บ่ก่อนทางข่อยดำหน้าแล้วก็ขึ้นมาหุ่นรถแม่โคลากขึ้นมาอยู่มันคันเขียวโอ้ตกเขียวตกตะวันข้างาใหม่อยู่เขากำลังปลดลากหัวมันขึ้นมาโอ้แต่ว่าเขากับข้างอีรีมันขยันไปไหมขยันไปจนทางมุนว่าไงจ้ะเซ็นนั่นเขาขนกันสนั่นเลยเออกินข้าวก็จะกินไม่ยินกินแต่ก็มาก็กินสิเพื่อเรานี่หน่อไม้มีบุเอาให้ห่อใส่ถุงให้แล้วหน่อไม้แห้งบ่กินเลยบ่กินหน่อไม้โหก็ให้หมอบาดหมออย่างมาได้ฝากเลยเฮือถ้าอย่างนี้เบิ่งเอาหน่อไม้มกหน่อไม้มาให้ก็เด้อพี่น้องเด้อเป็นน้ำเล่นโทรศัพท์สร้างมั่นไห่สร้างมั่นไห่มันขาแนวอื่นให้เด่นผ้าผลและยางไปผลและกระสันกระหาแนวอื่นเนี่ยมันเด่นมันยังยาวโทษทับมันเด่นยามคุยยามยังกับพยายามไกลๆเพราะว่ายังคันเล่นโทษทับอีหน่อยผมเล่นนะสิเล่นเห็นมันหมักมันหัวก็อยากให้มันเล่นนะไปโรงเรียนเขาบอกต้องให้มันเล่นหลายเล่นได้ทีนิดนึงนะเดี๋ยวผมมีอย่างในมกหน่อไม้โอ้ยแม่ไม่ถามมกอันนี้นะผมคนจนบ่บ่มีเงินหยังกับมกหน่อไม้สู้กันกินโอ้อะไรเดี๋ยวกันรู้อยู่ลูกกระช่องได้น้อยนี่แหละได้เพิ่งเอาไปติบผู้สาวได้เพิ่งพาอาจารย์เด้อเด้อเอาไปติบผู้สาวบ่ล่ะเพิ่งพาอาจารย์แม็กนี่แหละครับผมกับอาจารย์เตเตอร์ไปบางหันก็เบิดประมาณหมายว่ามัน20ล้านอยู่บ่โอ้ไปบางหันบัดจะละ20ล้านบ่ได้10ล้านครับ13,000เด้อพี่น้อง14,000 30,000นั่นแหละพี่น้องต้อง 30,000 บาทบ่ได้หน่อยได้มันหลายเลยมันหลายได้พี่น้องเอ้ยก็นาทีทุนคืนซองน้อยๆนี่ละเขาฝากนี่ล่ะบ่าวเดชนครพนมได้รับความช่วยเหลือจากเพิ่นนี่แหละตลอดมาเอาฝากเบิ่งนี่ได้ครับฝากถ้าผู้ใดเบิ่งมักเบิ่งขาวๆสาวอาบน้ําให้กําลังใจอันมือกล่องนะครับเพื่อนไว้ล่ะครับเพื่อให้แซ่น้ําครั้งนึงว่าสิได้ภาพงามๆให้เบิ่งเนาะแม่บ่พี่น้องเอ้ยบ่ธรรมดาได้บัดนี้เพิ่นไปตายเขานี่มันก็ต้องลงทุนเด้อแม่นจ้างเขาบ่ได้ว่าจ้างเขาว่าเขาไปเด้แม่นเขาบ่คุยนําเลยบ่จ้างเขาบ่คุยก็ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเพิ่นเลี้ยงเขาอีกน้องนุ่งได้ซะเนาะเบิดพอดีถ้าน้องบ่ได้นุ่งแห้งเลี้ยงแล้วบ่ได้หยังโอ้ลูกสาวก็ดิลูกสาวก็ได้ลูกสาวกินน้ําแล้วบ่นางๆไปปอกว่ายังกินน้ํากินไนแล้วบ่แล้วนี่รถไปปีนภูเขามีคันเดียวนี่แหละปั่นกันยังขูดอยู่เวลาหยอบลงแห้งๆอ่ะนะเออคือเห็นว่าจอดเฮ็ดหยังเปลี่ยนยางบ่ใช่คือเห็นจอดถ่ายรูปจอดอยู่ดิวนะยุบทาปางท่องแหนบรุดอ้อนโชครุดโชครุดอันนี้ก็เลยเปลี่ยนโชคคูน่ะเป็นของไอรอนแมนเบิด 10,000 ค่าโชคอย่างเดียวซื้ออยู่ลาวพุ่นน่ะบ่อยู่ไทยเปลี่ยนอยู่ไทย 10,000 เลยเปลี่ยนแบบดีเลยมันก็สิได้ปลดระว่างอ่ะล่ะรถก็ได้เพราะว่าผู้ใส่งานมันถามเพิ่นก็ได้ว่าทางมันซ้ําใดแม่น
สมบุกสมบัติคุ้มทางมันธรรมดาแต่นะแต่ว่ามันก็ไปหอดอยู่ไปหอดอยู่ทักนะแต่รถแรงได้พี่น้องเอ้ยรถลาวในรถแรงนะครับรถแรงก็ได้แมนไปเดี๋ยวสิไปส่งเพิ่นเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิมือออกไปทางเรนูทางทาสพนมนะครับผมมื้อนี้ก็คงจะเข้าอุบลแล้วนะครับเพราะว่าบักนัดฟ้องออกแล้วเอาขอบคุณขอบใจเด้อที่มาแวะลิ้นน้ำกันเด้ออาจารย์แม็กเด้อครับผมแล้วยังเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อพอแสนทรัพย์นี่ได้เนาะดีใจนําเพิ่นอยู่บ่หนอดแสนทรัพย์แล้วนะครับก็ที่ว่าหอดแบบฟุกบ่อาจารย์บ่มันได้ต้องได้น้ําคลิปสั่นคลิปสั่นมันจะดันผู้ติดตามอยู่แต่ว่ามันอาจสิบ่ค่อยได้เงินปานใดขยันเนาเออแต่ว่าผู้ที่ตามหลายเนี่ยมันก็คลิปยาวมันก็ค่อยๆดันกันมาครับครับอันนะเราขยันต้องยอมรับว่าเราขยันจนดึกได้ตีสองไปลงเป็นลงตีหนึ่งตีสองคนมาเบิ่งก็ลงลงโอเคครับผมเอาความขยันวัดกันเลยนะขยันยอม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 ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมไปสายผู้สาวงามเดี๋ยวพี่น้องเด้อเห็นนี่นะคนดังข้างหลังข้างหลังกำลังเดินทางมาส่งจานแม็กอยู่เด้อพี่น้องเด้อยันเพิ่นลงทางนะครับผมเข้าเรนูสิบอกให้เพิ่นตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าทาสพนมนะครับผมแล้วก็ตรงไปอุบลราชธานีเลยเด้ออันนี้มาส่งเพิ่นนะครับผมยันเพิ่นลงทางมันทางมันซับซ้อนนะครับผมมาจากบ้านพลทันอำเภอป่าปากนะเราขี่มาแต่หนองคายบ่ได้มื้อนี้นะตะเวียงจันทน์นะครับผมแต่อีต้นลาวเนาะมาไกลอ้อมทวีปนะครับผมพี่น้องบ่ได้ธรรมดาได้ถ่ายคลิปนะครับผมเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่ก็บ่ธรรมดานะครับผมต้องลงทุนเด้อพี่น้องเด้ออืมอุ้ยกองออกทางออกแล้วเรนูนะครับผมยันเพิ่นหลงทางยันหลงทางบ่ผมมาส่งฮอดหม่องโอ้ไปทางออกกัน3แยกท่าพนมก็เลี้ยวขวาก็ฮอดล่ะตรงไปเลยเด้อเดินทางปลอดภัยขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับผมอยู่ดีมีแฮงเด้อเอาขอบคุณทุกคนครับครับผมหมดละปลายทางอุบลหมดละครับผมก็บักนัดเนาแกบักนัดเนาได้อยู่นี่กับบาทแกบักนัดเนากับบาทบานเป็นบานแล้ววันแตกโคมทั้งคนนี่เอาอยู่ดีมีแห้งครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขสุขสุขโอ้ยรถจนโนงรถจนโนงโนงได้ไรเวลามันเลี้ยวดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยด